ัมมาพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสินชอบได้โดยพระองค์เองครับนอบน้อมในพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระเจ้าซึ่งตัดไว้ดีแล้วกราบนะขอกราบพระอริยสงฆ์เจ้าซึ่งเป็นผู้ประกาศพระธรรมเป็นพยานในพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าปฏิบัติได้จริงมีผลประเสริฐจริงและถึงมรรคผลนิพพานได้จริงกราบสรีระสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยกราบนมัสการพระครูปลัดปิรินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ทุกรูปในอาวาสนี้ก็เจริญสุขกับอุบาสกอุบาสิกาที่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดสังฆทานนี้แล้วก็เจริญสุขกับสาธุชนทุกท่านทุกคนที่อยู่ทางบ้านสำหรับวันนี้อาตมาก็ได้รับความเมตตาให้มาแสดงธรรมกับสาธุชนทุกคนทุกท่านซึ่งวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ตรงวันที่22พฤษภาคม2564ก็เป็นแนวทางที่หลวงพ่อสนองท่านได้วางเอาไว้ว่าเราจะมีการปฏิบัติในสันชิตในวันเสาร์และวันพระก็เพื่อเป็นการขัดเกลาการในสันชิตนี่ก็เป็นธุดงค์1ในธุดงค์13ซึ่งธุดงค์ก็แปลว่าการขัดเกลาการขัดเกลาก็คือขัดเกลาสิ่งต่างๆที่อยู่ในกายในใจของเราเพื่อที่จะได้มีผลในการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นการที่จะน้อมนำจิตใจของเราให้ไปมุ่งไปสู่ในหนทางที่เป็นสุขสุดยอดของพุทธศาสนาของเราก็คือมรรคผลนิพพานนิพพานนั่นเองดังนั้นก็การที่หลวงพ่อสนองท่านได้วางแนวทางนี้ไว้ก็เพื่อส่งผลให้กับพวกเราทุกคนที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติดังนั้นการที่เราได้ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ก็เพื่อประโยชน์แก่ตนประโยชน์แก่ส่วนรวมประโยชน์กับผู้ที่ประพฤติธรรมจะได้เห็นได้ปฏิบัติตามๆกันซึ่งตัวอย่างที่เราได้เห็นก็ตามที่อาตมาได้พูดไปแล้วเมื่อกี้ว่าอย่างพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายแหละที่เราได้พบได้เห็นก็มีปรากฏให้เราได้เห็นหลวงปู่หลวงตาต่างๆที่ท่านได้ถึงพระผลนิพพานเราเห็นได้จากที่ร่างกายสรีระของท่านก็เป็นพระธาตุต่างๆที่เราได้เห็นไม่ว่าจะเห็นด้วยตาหรือว่าเห็นด้วยสื่อต่างๆวิทยุเห็นจากโทรทัศน์เห็นจากโทรศัพท์นั้นก็เป็นที่ยืนยันเป็นพยานว่าธรรมของพระพุทธองค์นั้นสามารถปฏิบัติแล้วรู้แจ้งเห็นจริงแล้วช่วงนี้ก็คงเป็นช่วงของโควิด-19 ซึ่งก็เป็นโรคระบาดซึ่งโรคระบาดนี้ก็จริงๆแล้วก็เป็นทุกอย่างหนึ่งมันคือทุกในทุกในสันอพุทธเหล่านี้ก็มี10ทุกด้วยกันถ้าทุกในเรื่องของโรคต่างๆนี้ก็เป็นพยาธิทุกเป็นทุกในข้อที่4ของในทุก10ประการนี้นะดังนั้นก็ทุกนี้ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วก็อย่างที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ก็มันก็เป็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นมาเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมีทุกข์ต่างๆนะทุกกายทุกใจก็ทุกที่ว่านี้นะทุกของพุทธศาสนาเราทุกสิบประการแล้วก็ยังมีทุกอีก
อย่างหนึ่งก็คือทุกอริยสัจทุกอริยสัจนี้ก็จริงๆแล้วก็ถ้านับข้อก็จะมี3ข้อทุกอริยสัจข้อแรกก็จะเป็นทุกประจําสังขารหรือทุกกายทุกประจํากายทุกประจําสังขารก็เกิดแก่คือเจ็บคือตายอันนี้เป็นทุกข์ประจำสังขารแล้วก็อีกทุกข์หนึ่งก็เป็นทุกข์จรนะทุกข์ในอริยสัจทุกข์ที่สองก็คือทุกข์จรทุกข์จรก็คือความโศกความเศร้าความไม่สบายกายความไม่สบายใจความพัดพาดจากสิ่งที่รักที่หน้าใกล้ความโศกเศร้าล่ำไรลำพันธ์ต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นทุกจรที่มีเข้ามาแล้วก็ทุกอย่างที่3ก็เป็นทุกรวบยอดทุกรวบยอดก็คือทุกในข้อ1ข้อ2นั่นเองซึ่งสรุปด้วยว่าเป็นทุกที่เกิดจากขันธ์5เรียกง่ายๆว่าขันธ์5คือทุกนั่นเองดังนั้นก็อันนี้ก็เป็นทุกข์ที่พระพุทธองค์ก็ได้ตัดเอาไว้เพราะฉะนั้นทุกข์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ทุกโรคระบาดทุกโควิด19ก็ไม่ได้เกิดเฉพาะประเทศเราประเทศเดียวก็เกิดไปทั่วโลกก็ถือว่าเป็นจะเรียกว่าเป็นบุพกรรมของทุกคนในโลกนี้ก็ว่าได้ก็คือกรรมที่เราทั้งหลายได้พบได้เห็นได้ประสบร่วมกันในโลกนี้ทั้งโลกนี้เลยแต่ทุกนี้หรือว่าโรคระบาดนี้ก็เคยปรากฏขึ้นมีเคยปรากฏขึ้นในสมัยพระพุทธกาลในสมัยพุทธกาลนั้นก็เคยมีโรคระบาดมีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ก็ได้ทรงไปเยี่ยมหรือว่าไปดูแลภิกษุที่อาพาธจากโรคระบาดก็เป็นภิกษุที่ระบาดหนักด้วยพระองค์ก็เสด็จไปกับพระอานนท์พอไปถึงกำลังที่จะดูพระภิกษุที่อาพาธอยู่นั้นพระอานนท์ก็ได้ถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ไม่กลัวติดเชื้อเหรอพระพุทธเจ้าก็ตัดว่าอานนท์ถ้าไม่ใช่กรรมที่เราทำมาเราก็ไม่ได้รับกรรมนั้นแต่ถ้าเราทำมันมาหนีอย่างไรก็หนีไม่พ้นอันนี้ก็เป็นคำที่พระพุทธองค์ได้ตัดก็สรุปว่าถ้าเกิดกรรมหรือว่าโรคระบาดนี้ที่เราได้ประสบอยู่นี้ถ้าเราไม่เคยทำมันมาก่อนเราก็ไม่ได้รับกรรมนั้นแต่ถ้าเราเคยทำกรรมเกี่ยวกับโรคนี้มาก่อนยังไงเราก็หนีไม่พ้นเราก็ต้องอาจจะต้องติดโรคหรืออาจจะต้องไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของโรคที่เราจะต้องมีวิธีปฏิบัติซึ่งประเทศต่างๆในโลกนี้ที่ประสบเผชิญชะตากรรมอยู่ในขณะนี้ก็มีวิธีการที่จะแก้ไขป้องกันเราก็ต้องมีส่วนในส่วนนั้นถ้าเราเป็นผู้กลุ่มเสี่ยงเราก็ต้องไปอยู่ในสถานที่กักตัวของผู้ที่มีความเสี่ยงก็เขาเรียกว่าสเตจโควิดทีนก็คือต้องไปเฝ้าดูอาการไปอยู่เฝ้าดูอาการก็อย่างปัจจุบันที่กำหนดในโควิด19ก็ต้องดูอาการ14วันเราก็ต้องไปอยู่ในสเตจโควิดทีนนี้ก็อันนี้ก็เป็นมาตรการที่จะช่วยกันป้องกันรักษาหรือทำให้การระบาดของโรคนี้หายไปหรือน้อยลงเพราะการระบาดของโรคนี้ก็มีการกลายพันธุ์ในช่วงนี้กลายพันธุ์จากในช่วงแรกที่มีมาก็น่าจะเมื่อปลายปี62แล้วก็ขึ้นมาต้นปี63มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็2ปีกว่า63 64ก็ตกประมาณเกือบ2ปีนะก็ยังไม่ถึง2ปีกว่าก็ประมาณ2ปีกว่าเกือบ2ปีแล้วเพราะฉะนั้น
การกลายพันธุ์ของเชื้อนี้ในช่วงที่สองที่มีการแพร่กระจายก็บอกว่ามาจากประเทศอังกฤษนะที่มีการกลายพันธุ์การกลายพันธุ์นี้ก็จะติดเชื้อได้รวดเร็วกว่าขั้นแรกที่เป็นที่มีเชื้อนี้ขึ้นมาก็ 1.7 เท่าของการแพร่ระบาดของเดิมแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มีการกลายพันธุ์มาจากประเทศอินเดียเขาบอกว่าประเทศอินเดียเนี่ยถ้าเราตามข่าวสารก็เขาบอกตอนนี้ก็มีการกลายพันธุ์แล้วสามารถที่จะระบาดหนักเร็วขึ้นกว่าเดิมได้เป็น10เท่า10เท่าของเดิมที่เคยระบาดดังนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าตัวเชื้อโรคก็ยังมีการปรับเปลี่ยนแปลงไปก็เป็นอนิจจังทุกขังนั้นตามเหมือนกันไวรัสนี่ก็ไม่เที่ยงและเปลี่ยนแปลงไปไม่อยู่ตามสภาพเดิมต้องเปลี่ยนไปก็เป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพกับการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์เหมือนกันมนุษย์ก็เปลี่ยนแปลงในการที่จะแก้ไขรักษาหรือว่าป้องกันก็มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการในการที่จะแก้ไขป้องกันก็เช่นเดียวกันกับเชื้อโรคก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างตามที่โยงตัดก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราเห็นง่ายๆเลยว่าจะเป็นอย่างนี้ดังนั้นก็เมื่อเราได้รู้อย่างนี้แล้วว่าโรคระบาดนี้ก็เป็นทุกอย่างหนึ่งเราก็ต้องช่วยกันแก้ช่วยกันระหว่างป้องกันรักษามาตรการต่างๆที่ออกมาเหมือนในประเทศของเราก็ให้มีการสวมใส่แมสผ้าปิดปากปิดจมูกมีการเว้นระยะห่างมีการเว้นระยะห่างเราก็ต้องช่วยกันไปในสถานที่ต่างๆเราก็ต้องช่วยกันระมัดระวังมีเจลติดมือไปมีติดกระเป๋าไปจับต้องสถานที่ใดที่เป็นสาธารณะเราก็พยายามที่จะช่วยกันดูแลรักษาทำความสะอาดมือหรือว่าใช้อุปกรณ์อย่างระมัดระวังก็มีหลายวิธีการบางคนก็เอากระดาษชำระติดไปจะไปเปิดประตูห้องน้ำที่ไหนที่มันเป็นแหล่งสาธารณะก็เอากระดาษชำระจับเปิดประตูเปิดได้แล้วก็ทิ้งมันไปแบบนี้แล้วช่วยกันในรักษานี้แล้วทุกอย่างเราก็ช่วยแบบนี้เราก็ทำกันแบบนี้ระวังรักษาในทุกที่ไม่ยกเว้นแม้แต่บ้านเราก็เช่นเดียวกันการที่เราอยู่ที่บ้านเราก็ต้องดูแลเราก็ต้องรู้จักระวังรู้จักป้องกันเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ทางคณะแพทย์เขายืนยันแล้วว่ามันสามารถที่จะป้องกันได้เราก็ช่วยกันป้องกันในขณะนี้การระบาดก็ทวีความรุนแรงขึ้นการที่เราจะต้องกลับมาอยู่ที่บ้านอย่างคนที่ทำงานบางคนก็จะต้องออกจากงานนะเพราะว่าสถานที่ทำงานนั้นรายได้ที่เข้ามาก็ลดน้อยลงจำเป็นที่จะต้องลดจำนวนพนักงานบางคนก็ต้องถูกเลิกจ้างบางคนก็ต้องระงับการจ้างไว้มันก็มีความเดือดร้อนแล้วก็หลายคนที่ทำงานอาจจะเป็นงานส่วนราชการต่างๆในขณะนี้ก็มีการโฮมเวิร์กอยู่ที่บ้านก็ให้ทำงานอยู่ที่บ้านก็มีนักเรียนนักศึกษาก็ต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านดังนั้นครอบครัวเราจากที่เคยต่างคนต่างออกไปเล่าเรียนออกไปทำงานทำการก็ต้องกลับมาอยู่ที่บ้านทั้งหมดความเคยชินการปฏิบัติที่เราเคยปฏิบัติในเมื่อครั้งก่อนที่ยังไม่มีโรคไม่มีโรคระบาดโควิด-19เราก็ทำแบบนั้นอีกไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปซึ่งเดิมบางทีทำมานานทำมาหลายปี
ุคคลที่อยู่ในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นภรรยาเป็นสามีก็มีโอกาสที่จะคุยกันมากขึ้นการที่เราอยู่จากเวลาที่เราเคยปฏิบัติที่อยู่น้อยลงเมื่อมาอยู่มากขึ้นเราก็ต้องมีสิ่งที่มันอยู่ในกายของเราก็คือพวกกิเลสตัณหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นโลภโกรธหลงก็มีอยู่ในกายของแต่ละคนดังนั้นพอมาอยู่รวมกันแล้วเวลามากขึ้นคุยกันมากขึ้นความไม่พอใจความที่ไม่ชอบใจในสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็แสดงออกเมื่อแสดงออกมาแล้วก็บางคนอยู่ในสถานะที่สามารถที่จะคิดว่าตัวเองเป็นผู้ควบคุมเป็นผู้บริหารหรือว่าเป็นผู้ดูแลครอบครัวอย่างเช่นสามีก็อาจจะคิดเช่นนั้นว่าตัวเองเป็นใหญ่ในบ้านนั้นทำอะไรไปแล้วทำยังไงคนในบ้านก็ต้องทำตามก็อาจจะต้องใช้อารมณ์บางทีใช้อารมณ์ในลักษณะว่าบังคับทำเรื่องนู้นเรื่องนี้ต้องทำเหมือนก็ต้องทำตามคำสั่งเพราะนั้นก็เลยจะกลายเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นในช่วงที่อยู่ด้วยกันแบบนี้มีเวลามากขึ้นแบบนี้เราก็พยายามลดทิฏฐิมานะลดความโลภความโกรธของเราความหลงของเราด้วยการที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยรู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัยรู้ว่าเราไม่ชอบแบบไหนแล้วบุคคลภายในครอบครัวเราเองนั่นแหละเป็นผู้ทำเราไม่ชอบอย่างไรก็อย่าเอาสถานะที่อาตมาได้พูดเวลานี้มาเป็นตัวเป็นเกณฑ์ที่จะเอาชนะก็คือให้ลดทิฏฐิของตัวเองว่าถ้าเราไม่ชอบแบบไหนแล้วคนอื่นเขาชอบหรือไม่อย่างไรถ้าเขาไม่ชอบด้วยแล้วเราทำตามไปด้วยกันก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเขาอีกฝ่ายหนึ่งชอบอีกฝ่ายหนึ่งไม่ชอบซึ่งการชอบนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่เราก็ต้องลดใจของเราลดพฤติกรรมของเราเหลือคนละ50-50เดินคนละครึ่งทางพบกันคนละครึ่งทางก็จะเป็นการช่วยกันปรับทำให้สถานการณ์ภายในครอบครัวหรือว่าความสามัคคีในครอบครัวนั้นมันก็จะมีขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็เราต้องปรับนะต้องปรับกันแต่การที่เรามีเวลามากขึ้นนั้นบางทีถ้าหลังจากที่เราว่างเสร็จสิ้นจากการงานเสร็จสิ้นจากการเล่าเรียนทางออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตแล้วเวลาที่มีอยู่เราก็ลงมาลดทิฏฐิมานะด้วยการมาทำจิตให้สงบมาทำสมาธิมาปฏิบัติกรรมฐานก่อนหน้าที่เราจะปฏิบัติเราก็มีการพูดคุยระหว่างครอบครัวแล้วเราอาจจะใช้เวลาว่างตรงนี้เหมือนกับการพูดคุยสั่งสอนสนทนากันก็ด้วยการนำเอาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละนำมาคือเก็บความรู้ตรงนี้เราจะหาได้จากง่ายๆเลยตอนนี้เราก็หาจากโทรศัพท์มือถือเลยโยมพิมพ์เข้าไปใน Google อยากรู้อะไรอยากรู้ประวัติพระพุทธเจ้าพิมพ์เข้าไปเลยก็จะปรากฏขึ้นมาอยากรู้ธรรมต่างๆมีอยู่ใน Google หมดเลยโยมโยมก็ศึกษาจากตรงนี้เราที่เป็นพ่อแม่เราก็เอาความรู้ตรงนี้มาสอนลูกนะสมัยก่อนนั้นหลักสูตรของการเรียนในระดับประถมศึกษาด้วยซ้ำไปอาตมาก็เคยศึกษาตอนที่อยู่ในระดับประถมก็มีวิชาหน้าที่พลเมืองมีวิชาศีลธรรมสอนเพราะเราก็จะรู้ในเรื่องของศีลธรรมในเรื่องของหน้าที่พลเมืองเขาก็จะสอนหน้าที่ตั้งแต่สังคมเล็กๆก็คือสังคมครอบครัวนี่แหละสถาบันครอบครัวเนี่ยไปถึงจนถึงสถาบันระดับประเทศว่าการประพฤติปฏิบัติตนในสถาบันต่างๆเราจะทำตัวอย่างไรก็มีการสอนนะโยมก็สอนกันนะวันหลักสูตรสมัยก่อนอาตมาก็คิดว่ามันดีนะโยมเพ
พอเรารู้ว่าเราทําตัวยังไงเป็นหน้าที่พลเมืองนะพอถึงระดับประเทศต้องทําอย่างไรระหว่างที่เป็นเด็กทํายังไงโตขึ้นเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวทําอย่างไรเป็นคนวัยทํางานทํายังไงเค้าสอนหมดเลยโยมศีลธรรมก็เช่นเดียวกันสอนหมดสอนประวัติพระพุทธเจ้านี่ก็สอนสอนมานะมีอาจารย์ประจําวิชาศีลธรรมก็มาสอนนอกจากนั้นก็ยังมีพระสงฆ์ด้วยนะโยมวันศุกร์นี่มีพระสงฆ์มาสอนเลยโยมพระสงฆ์ก็จะมาให้ศีลให้ธรรมนะมาพูดเกี่ยวกับธรรมที่เด็กๆอย่างเราควรจะรู้ท่านก็มาสอนแล้วก็เด็กสมัยอาตมาก็จะเกี่ยวข้องอยู่กับวัดถ้าบอกว่าบวรที่เขาเรียกคือบ้านวัดโรงเรียนมันใช่เลยนะโยมสมัยก่อนแต่สมัยนี้บวรนี้อาจจะใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันไม่ได้แล้วก็ได้จะบอกว่าไม่ได้เลยก็ไม่ใช่นะเพราะว่าบางคนบางครอบครัวก็ยังพาบุตรพาลูกเข้าวัดก็มีอย่างวัดสังฆทานเราก็ที่ผ่านมาก็ในช่วงที่ยังไม่มีโควิดก็มีพ่อแม่พาลูกมาที่วัดสังฆทานมาเรียนรู้มาปฏิบัติธรรมอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีเด็กถ้ามีจิตใจที่อ่อนโยนการที่เราได้ศึกษาธรรมได้เรียนรู้เรื่องธรรมนี้จิตใจจะอ่อนโยนนะโยมจะรู้ในเรื่องศีลเรื่องธรรมสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรนี้จะรู้เลยโยมมีจิตใจอ่อนโยมเพราะฉะนั้นการที่เราจะพาบุตรหลานเข้ามาที่วัดนี้เป็นการปลูกฝังที่ดีโยมเพราะว่าตรงนี้ก็คือเราก็อาตมาก็คือมีประสบการณ์ที่ได้เห็นได้รู้ได้ทำมาได้ปฏิบัติมานั่นก็หลังจากนี้ไปหรือว่าถ้ามีเวลาว่างโยมเราก็พากันปฏิบัติธรรมยังอยู่ที่บ้านตอนนี้เราไปวัดไม่ได้เราก็ปฏิบัติธรรมกันนะโยมก็ลองพูดคุยกันเรื่องพวกนี้นะโยมนะก็อาจจะได้ประโยชน์อาจจะทำให้ความเคร่งเครียดในครอบครัวมันลดน้อยลงด้วยแล้วก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของแต่ละคนภายในครอบครัวด้วยมันในเรื่องการที่จะแตกความสามัคคีในครอบครัวก็คงจะลดน้อยลงถ้าเราปฏิบัติแบบนี้นอกจากนั้นเราก็ยังจะใช้ในเรื่องของความสามัคคีในการปฏิบัติงานเข้ามามีส่วนที่จะทำให้สถาบันภายในครอบครัวเราเป็นสุขมีอะไรเราก็ช่วยกันเราก็ต้องใช้สัมมาวจาอีกแล้วโยมนี่เราเข้าถึงธรรมหมดเลยนะโยมธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมที่เราปฏิบัติได้ทุกการเวลาทุกเมื่อเชื่อวันที่เรามีชีวิตอยู่ก็ว่าได้ถ้าเราลองใช้ธรรมของพระพุทธเจ้าความวุ่นวายความสับสนความเดือดร้อนต่างๆยากโยมถ้าเราไปบัตรถ้าเราอยู่ในศีลในธรรมแค่ศีลห้านี่โยมถ้าเราทําได้โยมนะเราจะไม่เดือดร้อนเลยเราแทบต้องไม่มีตํารวจเลยโยมเพราะถ้าปฏิบัติได้ตามศีลห้าโยมมันประเทศชาติจะสงบมากเลยนะดังนั้นถ้าเกิดละเราลองใช้สัมมาวจาใช้ศีลข้อที่4ใช้ข้อมุสาเนี่ยการพูดก็คือพูดให้มีจิตวิทยาคือพูดให้ไม่กระทบกระเทือนกันก็ลองพูดกันในระหว่างครอบครัวนี่แหละโยมเราเหมือนกับฝึกในครอบครัวก่อนเลยพอเราพูดในครอบครัวลูกหลานของเราที่อยู่ก็จะนําไปใช้ข้างนอกเมื่อสมมุติว่าสถานการณ์นี้วิกฤตนี้มันหมดสิ้นไปโรงเรียนเขาอยู่กับเรามาในช่วงวิกฤตช่วงที่วิกฤตโควิดนี้เขาก็ติดอาจจะติดแล้วก็นําไปใช้ที่โรงเรียนก็เป็นสิ่งที่ดีนะโยมแล้วถ้าเกิดครอบครัวแต่ละครอบครัวทำแบบนี้เวลาไปเจอกันใหม่อาจจะพฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างไปก็ได้โยมมันก็เราต้องก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะมาฝึกคนในครอบครัวเราให้มีศีลมีธรรมให้มีจิตใจอ่อนโยนก็เราก็ต้องช่วยกันนะโยมนะในช่วงเวลานี้สำหรับในเรื่องของการใช้จ่ายในครอบครัวเราก็เช่นเดียวกัน
ในช่วงนี้เราอาจจะเป็นคนประเภทใดก็แล้วแต่ที่อาจารย์มาได้กล่าวไปแล้วบางคนอาจจะถูกเลือกว่าจ้างงานบางคนอาจจะถูกพักงานเงินทองที่เคยมีถ้าเราไม่เคยเก็บโยมเราก็จะต้องลำบากในช่วงนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเราถึงถ้ามีถ้าสมมติว่ามีแต่ไม่มากเราก็ต้องใช้จ่ายแบบไม่สุรุ่ยสุร่ายต้องใช้จ่ายแบบระมัดระวังรักใช้จ่ายในแบบที่จำเป็นถ้าสิ่งใดที่ไม่จำเป็นสิ่งใดที่ใช้จ่ายไปแล้วมันทำให้ต้องเดือดร้อนเราก็หยุดไว้ก่อนโยมอย่างเช่นของฟุ่มเฟือยของที่ไม่สำคัญนะโยมอย่างเช่นโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยสมมติว่าโทรศัพท์มือถือที่มีอยู่อาจจะยังไม่ทันสมัยแต่ก็อยากจะได้ของที่มันสมัยแล้วเรามีเงินอยู่ส่วนหนึ่งพอที่จะซื้อโทรศัพท์ได้แต่เราไม่คิดว่าถ้าเราใช้เงินนี้ไปแล้วเราจะทำให้เดือดร้อนถ้าสถานการณ์นี้มันยังอยู่อีกนานเราเอาเงินนี้ไปใช้ไปซื้อของฟุ่มเฟือยอย่างเช่นโทรศัพท์อย่างที่ว่านี้หรือว่าอยากซื้ออย่างอื่นไปด้วยซื้อหลายๆอย่างเงินทองหมดหรืออาจจะเหลือน้อยก็จะทำให้การดำรงชีพของเรานี้มันก็ลำบากนะโยมนะเพราะเราก็พยายามในเรื่องของการใช้จ่ายก็สิ่งใดไม่สมควรเราก็หยุดไว้ก่อนโยมแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆอย่างเช่นน้ำไฟโยมเราก็พยายามประหยัดเพื่อที่จะเอาเงินที่มีอยู่นี่แหละโยมใช้จ่ายให้มันได้นานที่สุดโยมนะแต่ถ้าใครที่อยู่แถวต่างจังหวัดหรือว่า อยู่ในกรุงเทพก็ดีแต่ว่ามีสถานที่มีพื้นที่พอที่จะทำอะไรก็ได้ให้เกิดประโยชน์โยมมีที่ว่างเราอาจจะทำประโยชน์กับพื้นที่นั้นๆได้มีเลือกสวนมีไร่นาเราก็ทำให้เป็นประโยชน์ได้โยมก็ลองดูซิถ้าว่าในช่วงนี้เราอยู่บ้านนอกแต่เข้ามาทำงานกรุงเทพแล้วถูกเลือกว่าจ้างงานเรากลับไปอยู่บ้านนอกเราก็ลองทำงานที่บรรพบุรุษเราที่พ่อแม่เราเคยทำมาทำไร่ไถนาก็จะสามารถสร้างรายได้ให้เราได้ในช่วงนี้ถึงสร้างรายได้ไม่ได้ก็ทำให้เรามีกินมีใช้ของเรานะตามเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงได้ส่งประทานไว้ให้กับพวกเราในหลายๆเรื่องนโยมไม่ใช่เฉพาะเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องของการทำไร่ไถนาอย่างเดียวในเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันก็ลองเอาแนวคิดนี้มาใช้ก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายหรือว่าสิ่งที่ต้องเอามาเป็นเครื่องใช้ของเราหรือว่าพูดกันตรงๆก็คือเรื่องเงินทองนี่แหละโยมก็เราก็ต้องช่วยกันนะโยมนะทุกคนภายในครอบครัวเราก็ช่วยกันประหยัดจะทำให้ครอบครัวของเราก็จะดำรงอยู่ได้นะและถ้าอย่างที่อาตมาว่าถ้าเรามีส่วนที่เราจะเพิ่มรายได้สร้างรายได้ขึ้นมาได้เราก็ช่วยกันทำโยมนะบางทีแล้วการที่เราไปทำสิ่งอื่นอาจจะเป็นพบงานที่ดีกว่าเดิมก็ได้โยมอาจจะพอเป็นลูกจ้างเขามารับจ้างเขาอาจจะได้เงินน้อยกว่าที่เราไปเริ่มทำกิจกรรมที่บ้านเราก็อาจเป็นได้โยมนะก็หลายคนก็ประสบความสำเร็จในเรื่องแบบนี้มาแล้วโยมกลับไปทำปลูกพืชปลูกพืชที่มันมีความจำเป็นหรือว่าพืชที่ต้องใช้ต้องกินในแต่ละวันเขาก็ประสบความสำเร็จโยมก็หลังจากที่ในช่วงแรกมาถึงช่วงที่สองบางคนก็สามารถจะกลับมาทำมันละงานได้เขาก็ไม่มาทำเลยโยมเพราะว่าเขาได้งานที่ดีกว่างานที่เขาเคยทำดังนั้นก็อาจจะพลิกโอกาสตรงนี้นะโยมเพราะฉะนั้นเราลองหาเราคิดว่าวิกฤตตรงนี้มันเป็นโอกาสได้แล้วก็แล้วลองดูนะโยมนะนี่กลับมาพูดถึงเรื่องโรคระบาดนี้นะโยมสมัยพุทธกาลที่อาตมาได้พูดไว้มันก็มีโรคระบาดที่เกิดขึ้น
ในเมืองเวสาลีเหมือนกันนะโยมเมืองเวสาลีในขณะนั้นก็มีโรคระบาดเกิดขึ้นขั้นแรกก็เกิดจากลมฟ้าอากาศไม่ตกฝนฝนนะโยมฝนแล้งไม่ตกต้องตามฤดูกาลก็ทำให้ข้าวยากหมากแพงในเมืองเวสาลีในขณะนั้นพอข้าวยากหมากแพงไม่มีจะกินก็มีการตายกันเกิดขึ้นพอมีคนตายเขาก็เอาศพไปทิ้งนอกกำแพงเมืองพอทิ้งนอกกำแพงเมืองก็ส่งกลิ่นเน่าเหม็นพวกอมนุษย์ก็เข้ามาในเมืองเวสาลีเข้ามาในเมืองเวสาลีก็ทำให้อมนุษย์นี่ก็เป็นพวกผู้ถือวิสัชก็ทำให้มีการตายของประชาชนมากขึ้นโยมพอตายมากขึ้นก็เกิดโรคตามมาโยมเป็นโรคระบาดคือโรคอหิวาตกโรคในช่วงนั้นก็เกิดอหิวาตกโรคในเมืองเวสาลีชาวเมืองก็ได้มาประชุมกันแล้วก็บอกว่าพระราชาที่ครองเวสาลีเนี่ยปฏิบัติตนไม่เป็นธรรมไม่อยู่ในคุณธรรมทำให้เกิดเป็นโรคระบาดเกิดข้าวยากหมากแพงเกิดพูดผีปีศาจเข้ามาในเมืองก็พระราชาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนั้นให้ทุกคนมาหาความผิดว่าพระราชามีความผิดแบบไหนไม่ทรงธรรมแบบไหนประชาชนทั้งหลายก็มาช่วยกันระดมหาความผิดของพระราชาก็หาไม่เจออย่างเพราะพระราชาสมัยนั้นก็ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมก็ด้วยคุณธรรมต่างๆเพราะฉะนั้นประชาชนหาความผิดของพระราชาไม่ได้เลยก็เลยเปลี่ยนแนวความผิดใหม่ว่าถ้าอย่างนั้นเราจะทำอย่างไรกันดีถึงจะทำให้โรคระบาดนี้หรือว่าทำให้วิกฤตตรงนี้ซึ่งจริงๆไม่ใช่โรคระบาดอย่างเดียวที่ว่ามันเกิดขึ้น3อย่างเขายากหมากแพงฝนแรงพวกผีผู้ผีปีศาจต่างๆเข้ามาอยู่ในเมืองแล้วก็อหิวาตกโรคมันเป็น3อย่างด้วยกันก็เลยหาวิธีการว่าทำยังไงจะให้มันหายก็มีการแนะนำกันระหว่างบุคคลว่านิมนต์พระพุทธเจ้ามาช่วยทำให้ภัยพิบัติหรือว่าวิกฤตครั้งนี้มันหายไปให้พระพุทธเจ้ามาโปรดดีไหมบางคนก็บอกว่าเอาเดรัจฉีดีกว่าเดรัจฉีมาช่วยปัดเป่านะก็คุยไปคุยมาก็บอกว่าพระพุทธเจ้าดีกว่านิมนต์พระพุทธเจ้ามาปัดเป่าทุกภัยครั้งนี้ดีกว่าสรุปก็คือที่ประชุมก็ลงมติกันว่านิมนต์พระพุทธเจ้ามาปัดเป่าทุกภัยครั้งนี้พระราชาก็เลยส่งเจ้าฤชวีเจ้าฤชวีก็เหมือนตระกูลหนึ่งในเวสาลีในขณะนั้นก็ให้เจ้าฤาษีสององค์ไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาสงเคราะห์ปัดเป่าวิกฤตครั้งนี้ให้กับเมืองเวสาลีนะพระพุทธเจ้าก็มาพระพุทธเจ้าก็มาก็พร้อมกับพระนนท์ด้วยนะพระพุทธเจ้ามาถึงพระเจ้าก็ทรงสอนพระนนท์นะให้สาธยายพระปริตรสอนพระปริตแล้วก็ให้พระอานนท์เนี่ยไปสาธยายในเมืองที่มีกำแพง3ชั้นใน3ราตรีนะใน3ใน3คืนนั่นเองนะพระอานนท์ก็ไปปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งให้ไปทำนะพอไปในก่อนหน้านั้นอาจจะมาข้ามไปนิดหนึ่งก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาถึงเมื่อพระเจ้ามาถึงเวสาลีนั่นนะมีพระอินทร์โยมพระอินทร์ได้ลงมาจากสวรรค์พร้อมกับเทวดาต่างๆลงมามากมายลงมาก็ทำให้พวกอมนุษย์ที่เข้ามาอยู่ในเมืองเนี่ยหนีพระอินทร์เพราะกลัวหนีพระอินทร์ไปเกือบหมดเลยโยมหายอันนี้เพราะอานิสงส์ของพุทธเจ้าโยมนะพระอินทร์ลงมาปุ๊บนี่มนุษย์ทั้งหลายหนีนะกลัวพระอินทร์จะลงโทษนะ
ด้วยอิทธิฤทธิ์ต่างๆหลังจากที่พระเจ้าได้ประทานพระปริตให้พระนนท์ไปสาธยายแล้วพอสาธยายเสร็จในสามราตรีนั้นก็ปรากฏว่าอันมนุษย์ที่อยู่ในเมืองที่ยังหลงเหลืออยู่นั้นก็ไปหมดเลยเพราะกลัวมนต์นี้กลัวมนต์พระปริตนี้มีโยกไปหมดเลยโรคระบาดก็เลยหายโยมทุกภัยต่างๆเพศภัยต่างๆฝนแรงหายหมดเลยโยมก็กลับคืนสู่ปกติก็เหมือนกับตอนนี้ที่เราเป็นโรคโควิดสมเด็จพระสังฆราชก็ได้ให้วัดต่างๆในประเทศเราก็ได้สวดพระปริตรนี่ก็ยึดถือแนวทางที่อาตมาได้ที่บรรยายไปแล้วเมื่อกี้นี่ก็สมเด็จพระสังฆราชก็คงจะยึดแนวทางนี้เลยโยมก็เอาพระปริตรนี่แหละมาให้วัดต่างๆภายในประเทศเหล่านี้ได้สวดกันนะมันเราก็สวดอย่างวัดเราก็ยังสวดในวันเสาร์กับวันพระนะช่วง19นาฬิกานี้ก็มีการสวดกันอันนี้ก็เป็นแนวทางที่หลวงพ่อพระครูปรัชญ์ทลินสิริวัฒโนท่านได้กำหนดขึ้นในครั้งนี้นะว่าให้เราสวดกันในวันพระในวันเสาร์นะเพื่อเป็นการปกป้องเพื่อเป็นการทำให้โรคระบาดนี้มันน้อยลงไปหรือว่าให้มันหายไปนะก็โดยการปฏิบัติตามเถรสมาคมด้วยคือตามสมเด็จพระสังฆราชที่ได้อยากให้พวกเราได้ช่วยกันปัดเป่าผู้คนภายในประเทศของเราให้รอดพ้นจากภัยโรคติดต่อโควิด-19 นี้นะหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ปัดเป่าเพศภัยให้กับเวสสาลีเสร็จสิ้นไปในครั้งนั้นแล้วพระองค์ก็เสด็จกลับหลังจากนั้นพอเพศภัยต่างๆนี้หายไปจากเวสสาลีแล้วประชาชนในเวสสาลีก็ไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อที่จะท่านพระเจ้าได้มาบอกวิธีว่าทำยังไงเยสาลีจะได้มีความสงบสุขตลอดไปพระพุทธเจ้าก็มาแนะนำรัตนปริตอีกนะโยมทรงประทานรัตนปริตมาให้กับเมืองเยสาลีเพื่อที่จะใช้เป็นจะบอกว่าเป็นเกราะป้องกันก็ได้นะโยมก็คือเอาไว้ป้องกันพิษภัยต่างๆเอาไว้รักษาให้สงบเพราะพระองค์ก็บอกว่ารัตนปริตก็เป็นคุณของพระพุทธพระธรรมของพระสงฆ์ที่จะปกป้องทุกคนนะให้อยู่รอดปลอดภัยนะก็คือถ้าคิดให้ดีก็คือคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องยึดถือเมื่อเรายึดถือแล้วเราจะต้องปฏิบัติด้วยนะโยมถ้าไม่ปฏิบัติบารมีหรือว่ากุศลอันนี้ก็จะไม่เกิดถ้ากุศลไม่เกิดไม่สามารถป้องกันคุ้มครองเราได้นั้นสิ่งที่พระพุทธองค์ส่งให้เราก็ต้องตีความให้แตกด้วยโยมไม่ใช่ว่าเราจะท่องอย่างเดียวว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทโธธรรมโมสังโฆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเดียวก็คงไม่ใช่โยมเราต้องปฏิบัติด้วยโยมอย่างพุทโธเราก็ต้องนึกถึงคุณของพระเจ้าว่าท่านทำอะไรไว้ให้เราท่านชี้นำทางให้เราพ้นทุกข์ในวิธีการที่จะให้พ้นทุกข์ท่านสอนวิธีการไว้หมดแล้วในอริยสัจ4มีมรรคเป็นองค์8ในการที่จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนำมาปฏิบัติด้วยพอเราปฏิบัติอย่างเช่นที่เราทำอยู่ขณะนี้วัดสังฆทานเราก็มีการปฏิบัติกรรมฐานก็เป็นการเดินมรรค8ในอริยสัจ4นั่นเองก็ตามที่อาตมาได้บอกไปแล้วว่าก็เป็นแนวทางที่หลวงพ่อสนองได้นำมาปฏิบัตินั่นเองก็คือหลวงพ่อสนองก็นำมาปฏิบัติเพื่อเดินตามทางของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าเพื่อให้พวกเราพ้นทุกข์นั่นเองมันใครที่มาทำตามนี้ปฏิบัติตามแนวทางนี้ถ้าเรามีบุญกุศลมากพอเราอาจจะถึงพระนิพพานในชาตินี้ก็ได้นะโยมหรือใครอาจจะเข้าสู่เส้นทางพระอริยะเป
เป็นโสดาบันโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลหรือว่าเป็นพระอนาคามีหรือว่าเป็นพระสกทาคามีหรือเป็นพระอนาคามีหรืออาจจะเป็นพระอรหันต์ไปก็ได้นะโยมเพราะนั้นก็ถ้าใครที่ตั้งใจก็อาจจะถึงเส้นทางนั้นอาจจะถึงสุดยอดของพระพุทธศาสนาคือพระนิพพานนั้นก็ได้นะโยมโดยพระพุทธเจ้านั้นท่านได้ทรงสอนตั้งแต่พระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมคืออย่างสอนพวกมหาชนทั้งหลายหรือว่าบุคคลทั้งหลายเนี่ยที่พระองค์ได้สั่งสอนส่วนใหญ่แล้วก็จะสั่งสอนอนุปุพพิกถาก่อนโยมเพรา
อนุปุพพิกถาเสร็จแล้วก็จะสอนอริยสัจ4ก็เหมือนว่าอนุปุพพิกถาเนี่ยเป็นเครื่องฟอกจิตนิยมใช้ภาษาหนังสือว่าเป็นเครื่องฟอกจิตน้อมนำนั่นเองน้อมนำจิตของปุถุชนปุถุชนให้มีความเลื่อมใสศรัทธานั่นเองพอเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาแล้วก็สอนอริยสัจ4เพื่อให้เข้าสู่แนวทางปฏิบัติเพราะฉะนั้นในอนุปุพพิกถาเนี่ยก็จะมี5ข้อสำคัญที่อาตมาได้พูดไปแล้ว5ข้อสำคัญก็จะมีทานมีศีลมีสวรรค์มีอนิสงส์ของการออกจากกามนะมีโทษของกามก่อนข้ามไปนิดนึงมีทานมีศีลมีสวรรค์มีโทษของกามแล้วก็มีอนิสงส์ของการออกจากกาม5ข้อ5ข้อนี้นะก็ทานก็เหมือนกับที่เรารู้ๆอยู่นะเราก็บริจาคทานด้วยจิตที่เราประสงค์จะทำทานอยู่อย่างเช่นเราทำทานนี้เราก็พรรณนาพระพุทธองค์เนี่ยพรรณนาให้ถึงให้พรรณนาถึงความเสียสละโดยการบริจาคทานด้วยความยินดีด้วยการเคารพบูชาบางทีเราให้ทานกับผู้ที่มีพระคุณกับเราก็ต้องให้ด้วยความเคารพบูชาให้ด้วยความกตัญญูแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนต่างๆที่ตกทุกข์ด้วยยากก็ช่วยเหลือด้วยจิตด้วยใจด้วยความเมตตาสงสารนะโยมอันนี้ก็เป็นในเรื่องของทานที่พระองค์ได้ทรงพรรณนาเรื่องของศีลก็คือให้มีความประพฤติดีทางกายทางวาจาเป็นพูดไม่เบียดเบียนนะพูดให้มีความสุขก็จะเป็นตามหลักของมนุษยธรรมนะแล้วก็พูดให้รู้ในเรื่องที่3เรื่องสวรรค์ว่าผลจากการที่เราได้ทำกุศลคือได้ทำทานได้บำเพ็ญศีลถือศีลก็จะเป็นผลให้ได้รับความสุขก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นเทพเจ้าต่างๆที่อยู่ในสูงสวรรค์ก็จะมีความสุขมากกว่ามนุษย์นี่ก็ยกตัวอย่างให้เห็นว่าถ้าตายไปแล้วนี่ก็ไปสู่สวรรค์ผู้บุคคลที่อยู่ปฏิบัติในเรื่องของทานในเรื่องของศีลและข้อที่4ก็โทษของกามก็ช่วยให้เห็นว่าการที่เราบริโภคกามทั้งในมนุษย์แล้วก็ในสวรรค์นั้นก็เป็นช่องทางแห่งความทุกข์โยมเป็นทุกโทษมีความวุ่นวายไม่สงบมีความเดือดร้อนไม่รู้จักสิ้นสุดมันก็คือเรื่องของทุกข์นั่นเองก็เชื่อเห็นว่านี่เป็นโทษของกามการที่เราอยู่ในกามก็ทำให้ประสบเรื่องแบบนี้แล้วก็เชื่อเห็นในข้อสุดท้ายถึงการออกจากกามอานิสงส์ของการออกจากกามออกจากกามแล้วก็
จะเหมือนกับคนที่ออกจากเรือนไฟโยมที่มีไฟลุกไหม้อยู่ก็ไม่เราร้อนจะมีความสงบมีความเย็นใจเป็นสุขไม่มีภัยไม่มีเวียนทุกประการอันนี้ก็เป็นคำที่พระองค์จะสั่งสอนกับปุถุชนทั้งหลายนะก็มีตัวอย่างอย่างเช่นพยัสสะโยมพยัสสะนี่เป็นลูกของเศรษฐีนะโยมนะมีปราสาทถึง3หลังเหมือนกันที่บิดาได้ทำไว้ให้มีข้าทาสบริวารมากมายมีปราสาท3ฤดูโยมปราสาทสลัมเนี่ยคือปราสาท3ฤดูในแต่ละฤดูก็เปลี่ยนไปอยู่แต่ละหลังแต่ละหลังก็มีอยู่วันหนึ่งพยัสสะตอนนั้นก็เป็นยัสสบุรุษอยู่ก็อยู่ปราสาทหลังหนึ่งแล้วก็มีข้าทาสบริวารมาปนเปื้อความสุขนะร้องรำทำเพลงกันจนดึกดื่นดึกดื่นแล้วก็บางคนก็ง่วงเหงาหาวนอนก็หลับมันที่นั่นเลยโยมหลับนั่งมั่งนอนมั่งนะแล้วแต่สถานที่นะนั่งมั่งนอนมั่งยืนมั่งแล้วแต่หลับแล้วยศบุรุษเองตอนนั้นก็หลับอยู่โยมแต่พอตื่นขึ้นมาเมื่อเห็นว่าข้าทาสบริวารเหล่านี้เหมือนซากศพโยมคนนอนน้ำมูกน้ำลายไหลโยมบางคนนอนก็ฉีกแข้งฉีกขานอนฟุ้งปิ้นพุงยื่นอะไรออกมาดูแล้วไม่น่าดูโยมไม่น่าอยู่พระยศบุรุษตอนนั้นก็เกิดการสังเวชเดินออกมาจากปราสาทโยมเดินไปที่พระเจ้าทรงประทับอยู่ที่ป่าอิสิปตนมัคคทายวันนั่นโยมก็เดินไปก็ลำพึงไปด้วยที่นี่ขัดข้องหนอก็มีคำหนึ่งว่าที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่อะไรนะโยมที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอก็เดินลำพึงลำพันไปเลยก็จนไปถึงที่พระเจ้าทรงประทับอยู่ก็ตัวเองก็ไม่รู้เดินเหมือนกับเดินเพ้อไปพระพุทธเจ้าได้ยินก็บอกว่าที่นี่ไม่ขัดข้องหนอที่นี่ไม่วุ่นวายหนอมาสิเดี๋ยวเราจะแสดงธรรมให้ฟังพยัสสะก็เลยยัสสะบุรุษตอนนั้นก็เลยเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็แสดงนี่แหละให้พยัสสะได้ฟังก็แสดงธรรมอนุปุพพิกถาแล้วก็ต่อด้วยอริยสัจ4นี่แหละให้ยัสสะบุรุษได้ฟังก็ได้ฟังจนครั้งแรกก็ทำให้พระยัสสะเนี่ยได้ถึงโสดาบันเข้าถึงโสดาบันเลยนะโยมบรรลุธรรมถึงโสดาบันก็นั่งอยู่ที่นั้นจนบิดามารดารู้ว่ายัสสบุรุษหายไปพอรู้ว่ายัสสบุรุษหายก็ให้ข้าทาสบริวารออกติดตามรวมทั้งเศรษฐีก็ออกติดตามด้วยเศรษฐีก็บังเอิญตามมาที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่แต่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าล่วงรู้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะพระพุทธเจ้าทรงรู้ก็เลยปิดบังไม่ให้เห็นยัสสะบุรุษไม่ให้บิดาหรือว่าเศรษฐีนั้นเห็นยัสสะบุรุษเศรษฐีนั้นก็ไม่รู้ก็เข้าไปถามพระพุทธเจ้าว่าเห็นยัสสะบุรุษไหมพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงอนุปุพพิกถาให้เศรษฐีนั้นฟังในรอบนึงรวมทั้งแสดงเสร็จก็แสดงอริยสัจ4ให้ฟังเหมือนกับที่แสดงให้กับยัสสบุรุษด้วย
พอเศรษฐีได้ฟังก็บรรลุธรรมเช่นเดียวกันโยมบรรลุธรรมถึงธรรมเขาเรียกว่าอะไรนะโยมดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมประกาศตนเป็นอุบาสกรูปแรกของพุทธศาสนาโยมถึงพระพุทธถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์ก็ยศบุรุษที่จริงๆก็นั่งอยู่ตรงนั้นโยมแต่ว่าด้วยการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเหมือนกับใช้อิทธิฤทธิ์บกบังไม่ให้เห็นเศรษฐีเพราะรู้ว่ายศบุรุษเนี่ยจะต้องบรรลุอรหันต์โยมเพราะยศบุรุษเนี่ยนั่งฟังเป็นรอบที่สองรอบที่สองนี้ทำให้ยศบุรุษบรรลุอรหันต์เลยโยมเป็นอรหันต์ตั้งแต่ยังไม่บวชเลยโยมแล้วพอแสดงธรรมเสร็จเหมือนกับพระองค์ก็คลายมนต์คลายอิทธิฤทธิ์ทำให้บิดาของยศบุรุษหรือเศรษฐีนั้นได้เห็นกับยศบุรุษพอเห็นแล้วก็เลยเรียกยศให้กลับบ้านนะบอกว่าแม่เป็นห่วงนี่ให้กลับไปดูแม่ก็พระพุทธเจ้าก็บอกว่าตอนนี้ยศบุรุษได้เป็นพระอรหันต์ไปแล้วคงไม่กลับไปใช้ชีวิตแบบเป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์ชนได้แล้วก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นก็เศรษฐีก็บอกถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรก็แสดงความดีกับยศบุรุษด้วยว่าได้เป็นพระอรหันต์แล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้าเลยในช่วงเช้าในตอนเช้าว่านิมนต์ให้ไปฉันบิณฑบาตฉันพระทหารที่บ้านของตัวเองนะก็กลับไปเสร็จแล้วเศรษฐีก็กลับไปพุทธเจ้ารับแล้วก็เศรษฐีก็กลับไปอยู่ทางนั้นยศบุรุษก็ขออุปสมบทกับพระพุทธเจ้านะขอบวชเป็นพระภิกษุพระพุทธเจ้าก็บวชให้โดยเอหิภิกขุปสัมปทาก็คือให้บวชให้หลังจากนั้นพระยศก็กลายเป็นพระยศอยู่ก็ไปฉันบิณฑบาตที่บ้านเศรษฐีในเช้านั้นและในเช้านั้นก็ได้แสดงธรรมให้กับภรรยาของเศรษฐีแล้วก็ภรรยาเก่าของพระยศต้องเรียกว่าภรรยาเก่าเพราะว่าขาดความเป็นสามีภรรยาไปแล้วเพราะพระยศได้เข้าสู่เพศบรรพชิตไปแล้วก็เป็นพระสงฆ์เป็นพระอรหันต์ไปแล้วด้วยก็แสดงธรรมอนุปุพพิกถาอีกเช่นเดียวกันแล้วก็ต่อด้วยอริยสัจสี่ทั้งสองคนก็ดวงตาเห็นธรรมเหมือนกันก็ประกาศตนเป็นอุบาสิกาสองคนแรกในพุทธศาสนาเช่นเดียวกันนะโยมหลังจากนั้นก็เพื่อนของพระยศที่เป็นลูกเศรษฐีด้วยกันสี่คนมีบิมพละมีไอ้สี่คนอาตมาจำชื่อไม่ได้แล้วก็สี่คนนี้ก็รู้ว่าพระยศบวชแล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์ก็มาหาเลยแล้วก็มาขอบวชกับพระเจ้าด้วยนะพระเจ้าก็ส่งให้ทรงบวชให้นะก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์อีกเหมือนกันในเวลาต่อมาเพื่อรับคำสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าแล้วก็เสร็จสำเร็จเป็นพระอรหันต์เช่นเดียวกันนะแล้วก็ต่อมาก็เพื่อนของพระยศที่อยู่เหมือนกับอยู่ต่างจังหวัดอยู่รอบนอกรู้ก็มาอีก50คนมาขอบวชเหมือนกันก็บวชแล้วพระพุทธเจ้าก็บวชให้ก็สำเร็จอรหันต์อีกหมดเลยโยมรวมครั้งนั้นก็55คนหรือว่า55รูปที่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นะก็ด้วยขั้นต้นนี้แหละที่อาตมาได้อธิบายไปแล้วว่าพุทธองค์ได้ทรงสอนนะแสดงธรรมอนุปุพพิกถานี้แล้วต่อด้วยอริยสัจ4นี่
นี้ที่ทำให้มีผู้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในครั้งนั้นถึง55รูปดังนั้นการที่เราก็มาปฏิบัติแบบนั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่อยู่ในสมัยพระพุทธการแต่เราก็ถือแนวทางของพระองค์แม้ว่าพุทธศาสนาของเราจะล่วงมาถึง 2,564 ปีแล้วก็ตามแต่ธรรมของพระองค์ยังอยู่ซึ่งตอนที่พระองค์ปรินิพพานพระองค์ก็ต้องบอกว่าธรรมและวินัยของพระองค์นี่แหละจะเป็นศาสดาแทนพระองค์นะเพราะฉะนั้นถ้าเราบางคนหลายคนบอกว่าศาสนาพุทธเราดูเหมือนมีเรื่องมีราวบางทีก็บอกศาสนาพุทธเราจะเสื่อมไปแล้วหรือยังพอเห็นพระที่ประพฤติปฏิบัติตนมิชอบเป็นปฏิบัตินอกรีตนะนอกวินัยนะนอกธรรมทำให้เสื่อมเสียกับพุทธศาสนาหลายคนก็ยังพูดว่าศาสนาเสื่อมแต่จริงๆไม่ใช่ศาสนาเสื่อมหรอกโยมคนเสื่อมโยมคนที่เข้ามาบวชเป็นพระนะไม่ปฏิบัติตามวินัยไม่ปฏิบัติตามธรรมตามวินัยของพระองค์ซึ่งอย่างที่พระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าธรรมวินัยเนี่ยจะเป็นศาสดาแทนพระองค์มันถ้าใครไม่นับถือไม่ประพฤติปฏิบัติตามวินัยตามธรรมแล้วก็เท่ากับว่าไม่ได้นับถือพระองค์นั่นเองนะโยมเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็มีอันเป็นไปอยู่นะโยมถูกจับศึกไปบ้างบางคนก็มีอันเป็นไปบ้างงานเป็นไปล้มหายตายจากไปบ้างในขณะที่ยังเป็นพระก็มีนะโยมแล้วก็ถ้าเรามั่นคงอยู่ในพระธรรมอยู่ในวินัยโดยเฉพาะผู้ที่บวชเป็นพระพวกที่เป็นนักบวชแบบพวกเราถ้ายังดำรงอยู่ในธรรมในวินัยก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติหรือว่าเป็นการเคารพพระพุทธองค์อยู่นั้นก็เมื่อเรามีความเคารพแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามธรรมตามวินัยที่อาตมาได้กล่าวไปเมื่อกี้เพราะฉะนั้นการที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นก็ถือว่าเราปฏิบัติตามธรรมตามวินัยก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีบารมีสร้างสมบารมีของเราสร้างบุญของเราบุญแบบนี้เป็นบุญที่พระองค์ได้ทรงตรัสเอาไว้แล้วว่าเป็นบุญใหญ่ในพุทธศาสนาการที่เรากระทำตนให้พ้นทุกข์นี่แหละโยมการที่เรามาเดินมรรคปฏิบัติตามมรรคนี่แหละเป็นบุญที่ไม่มีบุญอื่นจะเทียบได้บุญที่เราทำสมาธิปฏิบัติธรรมสำรวมระวังเพื่อให้พ้นทุกข์เพื่อให้ดับทุกข์บุญรองไปจากการปฏิบัติธรรมเนี่ยพระพุทธองค์เคยตรัสไว้โยมการที่ให้การที่ให้พัฒอาหารที่เป็นสังฆทานนี่แหละโยมให้พระแล้วมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานนะโยมขนาดให้แล้วมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานยังไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับบุญที่ทำสมาธินะโยมเป็นบุญที่รองลงไปนั้นบุญที่ทำตั้งแต่ทานที่ให้คนให้สัตว์อะไรขึ้นมาเนี่ย ที่เขามีการเปรียบเทียบไว้ว่าให้คนธรรมดาหรือว่าให้คนพิการเท่ากับให้คนธรรมดา10คน100คนอะไรเนี่ยจนกระทั่งขึ้นมาถึงให้พระพุทธเจ้าที่เป็นประธานก็ยังไม่เท่ากับการปฏิบัติธรรมอย่างที่สมาได้พูดไปแล้วนั้นก็ถือว่าเรามาปฏิบัติเรามาทำบุญเรามาทำกุศลในสิ่งที่มันสูงสุดในพุทธศาสนาแล้วเราก็ทำนะโยมสำหรับผู้ที่อยู่ที่บ้านเราก็ทำตามหรือว่าดำเนินตามได้ในช่วงนี้ด้วยเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าวัดได้ วัดสังฆทานเราก็มีสื่อโยมมีสื่อวิทยุโทรทัศน์ที่โยมได้
ตามกำลังติดตามไปอย่างนี้แหละนะเราก็ปฏิบัติธรรมในการปฏิบัติธรรมนี้เราก็นอกจากที่เราจะบัติเองแล้วอย่างช่วงที่อาตมาได้กล่าวไปแล้วช่วงโควิดแบบนี้เราลองชวนบุคคลที่อยู่ในครอบครัวเราซึ่งว่างเว้นจากการปฏิบัติที่อาตมาได้พูดไปแล้วว่าต้องมาทำงานที่บ้านบ้างต้องเรียนอยู่ที่บ้านบ้างเนี่ยก็เอาลูกเอาครอบครัวลงมาปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็ไม่ยากตามสื่อนะตามสื่อตามวิทยุโทรทัศน์ที่เรามีการออกอากาศไปสามารถปฏิบัติได้เลยโยมถ้าปฏิบัติตามอย่างปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสนองได้สั่งสอนเวลาที่เรากระจายเสียงหรือว่ากระจายภาพออกไปในเรื่องของการทำวัดก็จะใช้เสียงหลวงพ่อสนองในการที่จะสอนธรรมให้เราปฏิบัติเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เคยวัดเราก็จะวัดได้ตั้งแต่ขั้นแรกเลยโยมตั้งแต่เริ่มนั่งเลยหลวงพ่อสนองก็จะบอกว่านั่งยังไงบอกให้เสร็จเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องยากโยมในการที่เราจะปฏิบัติผู้ที่ไม่เคยฝึกไม่เคยปฏิบัติก็สามารถที่จะทำได้เพราะฉะนั้นวิกฤตนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่เราจะได้ทำบุญทำกุศลนะโยมนะก็มีเวลาเราก็ทำวัดสังฆทานเราก็มีการปฏิบัติธรรมมีการฟังให้ฟังเทศน์ฟังธรรมตลอดทั้งวันโยมมีการทำวัดมีการปฏิบัติเช้ากลางวันเย็นมีหมดเลยโยมมีเดินจงกรมมีหมดเลยเพราะถ้าเราสามารถที่จะปฏิบัติได้เราก็เสียเราลองปฏิบัติดูนะโยมลองปฏิบัติดูบางคนอาจจะได้วิกฤตนี้ทำให้รู้ทำเห็นธรรมนะโยมนะอาจจะมีบุญบารมีที่เคยสั่งสมไว้บุคคลใดก็แล้วแต่บางทีมีบุญที่สร้างสมไว้ในชาติบางก่อนแล้วมาเจอเหตุปัจจัยนะโยมนะเหตุปัจจัยที่จะทำให้ไปถึงในสิ่งหนึ่งนั้นได้อย่างเช่นมีเหตุปัจจัยจะให้ไปถึงพระนิพพานได้เนี่ยโยมสิ่งเหล่านี้ละโยมเขาเรียกว่าเหตุปัจจัยจะทำให้มีสิ่งที่มาน้อมนำเราเข้าไปปฏิบัตินะเช่นเดียวกันคนที่ทำกรรมที่เป็นอกุศลก็เช่นเดียวกันนะโยมบางคนทำกรรมเอาไว้มากกรรมเหล่านั้นก็จะต้องมาเจอมาตอบสนองเหมือนที่โรคโควิดเหมือนที่โรคระบาดที่ว่าพุทธเจ้าได้ตัดเอาไว้นั่นแหละเหมือนกันนะโยมถ้ากรรมใดที่เราไม่ได้ทำเนี่ยยังไงก็ไม่เจอนะโยมแต่ถ้ากรรมที่เราทำไว้หนียังไงก็ไม่พ้นเห็นไหมโยมเหมือนกันโยมนั้นกรรมอกุศลกรรมหรือว่าบาปต่างๆที่เราได้เคยทำไว้ยังไงก็ต้องเจอโยมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะบุญหรือบาปใครทำไว้เจอแน่นอนไม่เจอชาตินี้ก็เจอชาติต่อไปบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมบางคนทำชั่วแต่ทำไมได้ดีนะมีคำถามมาในรายการธรรมะสว่างใจก็มีอยู่ก็เพราะว่าความดีของเขาบุญของเขายังมีอยู่นะโยมบางคนที่เราเห็นว่าเขาทำไม่ดีอยู่แต่ว่าทำไมเขายังได้ดีกรรมดีเขายังแสดงผลอยู่โยมต่อเมื่อกรรมดีเขาหมดนั่นแหละโยมกรรมชั่วที่ก็ทำไว้มันจะให้ผลนะโยมนะแต่ถ้ามันยังไม่ให้ผลกรรมดีเขาจะอยู่ไปตลอดชาตินี้เราก็อาจจะยังไม่เห็นผลเขาแต่เขาจะไปเห็นผลชาติต่อไปนั่นแหละโยมเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่กรรมที่เขาทำมาด้วยอกุศลกรรมกับกุศลกรรมนี่โยมเพราะฉะนั้นเราต้องคิดเรื่องพวกนี้ให้ได้ถ้าเราคิดเรื่องพวกนี้ได้คำถามนี้จะไม่ปรากฏในรายการธรรมะสว่างใจเลยนะโยมนะเพราะฉะนั้นก็เราต้องคิดให้ทั่วๆนะโยมอยู่ให้รอบๆเราถ้าเราฟังธรรมะบ่อยๆนี่เราก็จะรู้นะโยมถ้าเราฟังเทศน์ฟังธรรมบ่อยๆนะมันจะมีอานิสงส์นะอานิสงส์ของการฟังธรรมนี่ก็จะมีอยู่5ประการนะโยมนะอย่างคนที่ใหม่ๆก็จะได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้นะโยมได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟังอันนี้คนที่ไม่เคยฟังธรรมเลยก็จะได้รับถ้าใครเคยได้ฟังแล้วบางคนได้ฟังธรรมเรื่องเดียวกันนี่แหละบางที
พระรูปนู้นเทศพระรูปนี้เทศอันนี้ส่งในข้อสองก็มีนะโยมว่าจะทําให้ความรู้นั้นชัดเจนขึ้นแจ่มแจ้งขึ้นนะโยมนี่อันนี้ส่งข้อสองอันนี้ส่งข้อสามก็ทําให้หายสงสัยได้บางทีสงสัยในธรรมเรื่องนี้แหละบางทีได้รับฟังเทศนามาจากพระรูปนั้นรูปนี้แล้วเหมือนไม่เหมือนกันนะโยมแต่ว่าอาจจะเหมือนแต่ว่าให้รายละเอียดไม่หมดก็ได้แบบนั้นแล้วพอมาฟังอีกรูปหนึ่งเผอิญว่าท่านนั้นเขาให้รายละเอียดได้ครบถ้วนก็จะหายสงสัยเลยโยมนี่ก็เป็นอานิสงส์ในข้อที่สามของการฟังธรรมนะโยมข้อที่สี่ก็บอกว่าทำความเห็นให้ถูกต้องได้โยมบางทีเราฟังมาแล้วเราไม่เข้าใจว่ายังไงมันถูกมันผิดยังไงแต่พอมาฟังครั้งที่สองถึงบางอ้อเลยก็มีนะโยมนะนี่ก็เป็นอานิสงส์ข้อที่สี่ก็ทำให้เห็นถูกต้องได้นะโยมต่อไปก็ข้อสุดท้ายโยมทำให้จิตใจผ่องใสได้โยมจิตใจผ่องใสก็คือเรื่องที่เราไม่เข้าใจนะบางทีพอฟังแล้วยังติดค้างไม่เข้าใจแต่พอมาฟังครั้งนี้หายสงสัยเลยโยมจิตใจเบิกบานผ่องใสขึ้นมาเลยเห็นไหมโยมอันนี้ก็เป็นอานิสงส์ทั้ง5ข้อของการฟังธรรมดังนั้นการที่เราฟังเทศน์ฟังธรรมก็มีผลเช่นนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็ไปใช้กับอย่างอื่นได้ด้วยนะโยมนะไม่เฉพาะเราฟังธรรมอย่างคนที่ใครที่ทำงานบางทีฟังหัวหน้างานไม่เข้าใจแต่ไปฟังหลายๆครั้งที่หัวหน้างานพูดลักษณะเดียวกันก็จะเป็นลักษณะนี้แหละทั้ง5ข้อนี้แหละใช้ได้เหมือนกันผู้ที่เป็นนักเรียนนักศึกษาก็เหมือนกันโยมฟังครูอธิบายไปแล้วอาจไม่เข้าใจนะก็ฟังอีกได้ก็จะได้ผลเหมือนกันในลักษณะนี้แหละโยมมันก็ธรรมของพุทธองค์นี้ก็มีประโยชน์นะมีประโยชน์มากก็นำไปใช้นะเอาไปดัดแปลงนะได้เหมือนกันไปคิดวิเคราะห์วิจารณ์ได้เพราะฉะนั้นการที่เราฟังเทศน์ฟังธรรมไม่ว่าจะฟังที่ใดก็แล้วแต่นะโยมฟังทางสถานีวิทยุโทรทัศน์หรือจะมาฟังที่วัดก็ได้หมดเลยโยมแล้วก็ทำที่เป็นการแสดงของพระสงฆ์นี่แหละโยมก็เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่ส่วนใหญ่จะเป็นกุศลทั้งนั้นเลยโยมนะเป็นอกุศลไม่มีนอกจากยกตัวอย่างที่มันเป็นอกุศลให้ฟังแบบนั้นนะโยมมันพระองค์ก็ทรงสอนในเรื่องพวกนี้ซึ่งไอ้ทุกข์ต่างๆนี่แหละโยมจริงๆแล้วมันเกิดจากไหนโยมมันก็เกิดจากตัวเราทั้งนั้นเลยโยมมันไม่เกิดจากใครโยมทุกนี้จริงๆแล้วมันเป็นเหมือนกับที่อาตมาได้กล่าวไว้กันขั้นต้นว่าทุกมันคือทุกขันห้าโยมทุกของเราที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นทุกเกิดจากขันห้าขันห้าก็มีอะไรโยมมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือขันห้ามันก็เกิดจากการปรุงแต่งของรูปนะรูปของเราก็มันมีอะไรอยู่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้ก็เป็นช่องทางที่ทำให้เกิดทุกข์นะโยมจริงๆถามว่าเกิดทุกข์อย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่โยมเกิดกุศลก็ได้ด้วยเกิดทั้งอกุศลและเกิดได้ทั้งกุศลแต่อกุศลนั้นก็คือเกิดทุกข์ต่างๆนี่แหละโยมแต่พระเจ้าสอนเรื่องทุกข์ก็จะชี้ให้เห็นว่าไอ้สิ่งเหล่านี้แหละมันทำให้เกิดทุกข์แต่ในทางกลับกันมันจำให้เกิดสุขได้อยู่ก็เป็นทางที่จะทำให้เกิดความสุขได้เช่นเดียวกันก็อย่างที่อาตมาได้บอกไปแล้วว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดยตนะมันอยู่ที่รูปนี่แหละโยมที่กายที่รูปเราเนี่ยมันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มันเกิดจากการผัสสะคือการผัสสะกระทบกันระหว่างอายตนะภายนอกโยมรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธรรมลมตาเห็นรูปหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รส
กายสัมผัสใจก็นึกถึงสิ่งที่ชอบสิ่งไม่ชอบอะไรต่างๆแบบนี้นะเพราะทุกโทษมันเกิดที่นี่เองโยมก็ทุกมันคืออะไรโยมก็คือกิเลสกามที่มันเกิดจากการผัสสะนี่แหละพอผัสสะปุ๊บแล้วมันก็มีเกิดเวทนาเวทนานี้คือสุขทุกข์ไม่ทุกข์แล้วมันสุขทุกข์ได้ยังไงไม่ทุกข์ได้ยังไงเหมือนกับตาเห็นรูปนี่โยมพอตาเห็นรูปปุ๊บมันสุขมันทุกข์หรือว่ามันไม่สุขไม่ทุกข์ได้ยังไงก็สัญญาโยมสัญญาความจำได้หมายรู้นี่แหละมันเคยจำไว้เหมือนกับพอเราตาไปเห็นรูปสมมติว่าเห็นผู้หญิงผู้ชายเห็นผู้หญิงรู้ว่าผู้หญิงคนนี้สวยไม่สวยพอมองไปจะรู้เลยว่าสวยไม่สวยถ้าสวยก็จะพอใจเห็นไหมโยมมีความสุขถ้าไม่สวยก็ไม่พอใจนะไม่ชอบจะเกิดความไม่ชอบขึ้นนะงั้นอันนี้นะก็คือเวทนาตาเห็นรูปเวทนานะพอเราเห็นรูปเสร็จแล้วเราก็เวทนาเกิดขึ้นสุขไม่ทุกข์แล้วก็ต่อไปก็ถ้าเราปล่อยจิตนะโยมปล่อยให้มันปรุงแต่งไปถึงตัณหาพอถึงตัณหาก็อยากระโยมทีนี้อยากได้อยากมีอยากเป็นกับของที่เราเห็นจากของที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้ลิ้มรสสิ่งที่เราได้สัมผัสสิ่งที่เราคิดปรุงแต่งคิดชอบไม่ชอบก็เป็นตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วถ้าเราปล่อยจิตไปให้มันปรุงแต่งต่อมันก็จะปรุงแต่งต่อไปเลยว่ามันเป็นอุปทานเข้าไปยึดแล้วโยมทีนี้ไปยึดจะเอามาเป็นของเราเป็นตัวเราเป็นของเราเอามาเป็นสมบัติของเราให้ได้นั่นแหละโยมก็กลายเป็นอุปทานอุปทานนี้เองนี่แหละที่เป็นตัวสร้างภพสร้างภพนี่โยมภพนั่นภพนี้ก็จะมีในสิ่งที่เราทำไว้ตอนนี้นะสมมติว่าพบเกี่ยวกับเรื่องเมื่อกี้ก็แล้วกันผู้ชายเห็นผู้หญิงแล้วชอบไม่มีเงินไปชุดออกมานิยมสร้างพบเลยนิยมสร้างบุพกรรมนิยมสร้างวิบากสร้างกิเลสสร้างวิบากกิเลสกรรมวิบากสร้างมีกิเลสแล้วก็ไปสร้างกรรมแล้วก็มีวิบากก็วนอยู่นิยมนี่เป็นบุพกรรมนิยมเป็นบุพกรรมก็เป็นภพด้วยนะโยมแล้วตัวบุพกรรมเองนี่แหละนะอาจจะมีการให้ผลในชาตินี้เลยก็ได้อันนี้จะเป็นบุพกรรมหรืออาจจะไม่ให้ผลชาติหน้าก็ได้นะแต่ถ้าเป็นภพนี้นะส่วนใหญ่จะไปให้ผลชาติต่อไปเป็นชาติหน้าก็คือนี่เป็นวงล้อของปฏิจจสมุปบาทเลยโยมที่อาจารย์มาพูดเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกข์มันเกิดจากปฏิจจสมุปบาทนี่เองก็ทุกมันเกิดจากการที่เรามีรูปนี่มีผัสสะนั่นเองพอมีรูปมันจะมีนี่แหละอายตนะนะโยมมันจะมีผัสสะแล้วเพราะฉะนั้นก็การที่เรามาปฏิบัติธรรมเราก็มาสํารวมระวังนี่แหละโยมสํารวมระวังอะไรโยมก็สํารวมระวังไม่ให้จิตมันปรุงแต่งนั่นเองก็คืออายตนะพอมันเกิดสัมผัสแล้วโยมเราก็ไม่ให้มันปรุงแต่งไม่มันแปลงโดยยังไงโยมเห็นก็สักว่าเห็นนะโยมได้ยินก็สักว่าได้ยินนะโยมได้กินก็สักว่าได้กินริมรถก็สักว่าริมรถอย่าไปติดใจมันอย่าไปปรุงแต่งต่อไปนะโยมอย่าไปชอบไม่ชอบไม่เอาสัมผัสก็เช่นเดียวกันไม่ให้มันไปเป็นเวทนาตัณหาอุปทานจิตเหมือนกันมันชอบจนนึกไปถึงความสุขความทุกข์อะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในอดีตปรุงแต่งไปถึงอนาคตวาดภาพในอากาศอย่างนั้นอย่างนี้เราก็มาสำรวมระวังโยมการปฏิบัติธรรมคือมาสำรวมระวังจิตไม่ให้มันปรุงแต่งนั่นเองโยมแต่จริงแล้วการปรุงไม่ให้จิตปรุงแต่งไม่ให้มันผัสสะเนี่ยก็มีการปฏิบัติในบัคแปดอยู่แล้วก็คือให้ใช้คำบริกรรมเข้ามาแทนจริงๆเราปิดอายตนะปิดตาตอนที่เราทำกรรมฐานส่วนใหญ่ไม่มีใครที่จะลืมตาเท่าไหร่
นอกจากท่าเดินถ้าเดินแล้วไม่มองมองไม่เห็นมันจะปิดอนิจจตาตรงนี้ไม่ได้จริงทำกรรมฐานที่อยู่กับที่เราก็สำรวจส่วนใหญ่เราจะหลับตาเพื่อปิดอนิจจตาเนี่ยแหละโยมตัดไปไม่ให้มันไปปรุงแต่งแต่ตัวที่ทำงานมากที่สุดก็คือจิตนี่แหละโยมตัวใจนี่แหละมันไปปรุงแต่งคิดถึงอดีตอนาคตคิดถึงความทุกข์ความสุขอะไรอยู่นั้นอยู่ในกายเพราะสิ่งที่ต้องปิดให้มากก็คือจิตนี่แหละโยมการปรุงแต่งของจิตเนี่ยก็คือต้องสำรวมระวังเอาไว้ให้หนักเลยตัวจิตนี่โยมไม่ให้ปรุงแต่งโยมพอมันนึกปุ๊บนี่ต้องรู้ให้ทันเลยโยมถึงรู้ไม่ทันก็เราก็ฝึกเราพยายามฝึกพอรู้ว่ามันจะปรุงแต่งมันจะปรุงแต่งไปนึกถึงสิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบนึกถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตอะไรแล้วแต่เราหยุดเลยโยมให้มันรู้ว่าสักแต่ว่าคิดเลยโยมสักแต่ว่าคิดก็เหมือนที่หลวงปู่สังวานบอกให้รู้เฉยเรารู้เฉยทันทีเลยโยมพอรู้ว่าจะปรุงแต่งรู้เฉยเลยพอตาเห็นรูปพอหูได้ยินเหล่านี้แหละโยมที่พูดไปแล้วเนี่ยรู้เฉยเลยโยมรู้เฉยไม่ปรุงแต่งนั่นเองนี่คือเรามาสำรวมระวังพอสำรวมแบบนี้ทุกข์เราก็จะไม่มีไม่โยมแล้วก็ตัดทุกข์ไปเรื่อยๆเราฝึกไปเรื่อยๆเราทำไปเรื่อยๆจนต่อไปถ้าเราทำรักษาไว้เราปฏิบัติอยู่ตลอดให้เป็นวสีเราต่อไปก็เกิดความคุ้นชินเองโยมพอเกิดความคุ้นชินต่อไปเราก็จะไม่ปรุงแต่งอายตนะจะเลิกปรุงแต่งน้อยลงพอปรุงแต่งน้อยลงต่อไปก็จะกลายเป็นสมาธินั่นแหละโยมก็คือไม่คิดเป็นอย่างอื่นเราก็จะมีสมาธิเองการที่มีสมาธิก็เป็นแบบนี้นี่เองก็คือเราไม่ปรุงแต่งเรานึกถึงแต่แค่คำบริกรรมเราคิดถึงคำแต่ว่าพุทโธแบบนี้นะตามที่อาจารย์พูดค้างไว้เมื่อกี้ก็อย่างเหมือนพุทโธในคำบริกรรมนี่นะเขาเอามาเป็นการยับยั้งการปรุงแต่งของอายตนะจิตเราก็พยายามนึกถึงแต่คำบริกรรมมันก็จะไปตัดนะโดยเฉพาะที่สำคัญก็ตัวจิตนี่แหละโยมตาหูจมูกลิ้นกายตัวใจนี่สำคัญสุดจะตัดตัวนี้เลยโยมถ้าตัดได้ปุ๊บก็เข้ากับว่าเราตัดนิวรณ์ห้าได้ด้วยนี่โยมเราไม่ไปปรุงแต่งในเรื่องพวกนี้เพราะเรื่องพวกนี้ที่พูดไปเนี่ยก็คือนิวรณ์ห้าทั้งหมดเลยโยมเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทกับนิวรณ์ห้าเนี่ยมันเข้ากันได้เลยโยมมันถ้าเรารู้เราศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันเลยโยมเพราะฉะนั้นถ้าเราสำรวมระวังได้เราตัดจิตไม่ปรุงแต่งได้นิวรณ์ห้าเราตัดได้แน่นอนโยมเพราะนิวรณ์ห้าเราตัดได้นั่นคือเราก็เดินตามองค์ห้าก็คือเดินตามฌานนะโยมการทำจิตให้สงบในช่วงแรกคือสมถะกรรมฐานนี่เราเดินฌานเราทำฌานนะก็คือต้องวิตกวิจารปิติสุขเอกตานะการที่เรามีคำบริกรรมต่างๆเนี่ยมันคือวิตกวิจารอยู่จริงๆการวิตกวิจารถ้าเราใช้อานาปานสติอย่างวัดสังฆทานเราใช้อานาปานสติจริงมันใช้กรรมฐาน40นี่โยมแต่วัดเราใช้อนุสตินะซึ่งอานาปานสตินี่อยู่ในอนุสติ10เราก็เอาอานามาใช้จริงๆแล้วการวิตกวิจารเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านไม่มีคำบริกรรมท่านก็ดูลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวแต่พวกเราในรุ่นหลังเนี่ยเราปฏิบัติโดยดูลมหายใจเข้าออกแล้วมันไม่สามารถที่จะสำรวมระวังได้โยมจิตมันก็ฟุ้งซ่านมันนิวรณ์ห้าเข้าแทรกได้มันเขาจึงให้มีคำบริกรรมเพิ่มขึ้นมาเป็นขั้นหนึ่งไปอีกขั้นหนึ่งเพื่อทำให้จิตของเราเนี่ยไปอยู่กับคำบริกรรมนั่นเองอย่างที่อาตมาได้อธิบายเมื่อกี้เป็นขั้นที่สองนะที่เรามาใช้กันแต่ถ้ามันยังฟุ้งซ่านยังไปหานิวรณ์ห้าอยู่เหมือนเดิมเราก็ต้องนับประโยคทีนี้หลวงพ่อสนองท่านก็บอกว่าต้องนับลมหายใจเข้าพุทโธใจออกโทพุทโธก็ต้องนับหนึ่งนะครับพุทโธหนึ่งพุทโธสองไปเรื่อยๆแบบนั้นกลับไปกลับมาโยม
ถึง10แล้วกลับมา1ใหม่หรือว่าไปถึง20กลับมา1ไปถึง30กลับมา1แบบนั้นหรือนับไปเรื่อยๆเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นแบบนั้นนะครับก็เป็นการที่ผูกจิตเราเองไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไม่ให้ตกอยู่ในนิวรณ์ห้าเลยนะครับก็เราก็ใช้คำบริกรรมบวกการนับนี่แหละโยมเป็นตัวที่สำรวมระวังไม่ให้จิตเราฟุ้งแต่งเพราะฉะนั้นก็ถ้ายังฟุ้งซ่านอีกเป็นนิวรณ์ห้าได้อีกเราก็ใช้กรรมฐาน5ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประทานนิวรณ์5ให้ใช้กรรมฐาน5ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละโยมเกสาลุมานขาทันตาทันโจเอามาเป็นตัวสำรวมระวังนะโยมนะเพราะว่าเกสาลุมานขาทันตาทันโจหรือว่าผมขนเล็บฝันหนังเนี่ยเป็นคำที่บุริกรรมยาวเห็นไหมโยมยาวแล้วก็ต้องใช้สติด้วยนะโยมสติต้องจำให้ได้ว่างั้นถ้าจำไม่ได้เพราะการที่เราจะต้องมาจำเนี่ยเราต้องใช้ประสาทหลายส่วนที่มาคิดตรงนี้พอมาคิดตรงนี้ปุ๊บก็กลายเป็นว่าจิตมารวมอยู่ตรงนี้โยมมารวมกับตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมารวมกับผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยโยมเอารวมตรงนี้ก็เลยทำให้ไม่ฟุ้งซ่านนิวรณ์ห้าแทรกไม่ได้เพราะกรรมฐาน5นี่แหละโยมเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ได้มอบให้กับสาวกมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะโยมนะจนมาถึงสมัยเรานี้เราก็ยังยึดถือปฏิบัติกันอยู่นะเพราะว่าทำจิตให้สงบเป็นสมถะกรรมฐานได้นะบางคนใช้เกสาลุมานขาทันตาไปจนถึงเข้าวิปัสสนาได้นะโยมผ่านอิติสุขเอกตาไปเลยนะไปถึงฌานสี่ได้นะก็เพราะด้วยเกสาลุมานขาทันตาแล้วก็เอาไปวิปัสสนาได้เลยอยู่ไปพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังนะก็มีลักษณะเป็นอย่างไรก็พิจารณาไปตามที่เราได้เคยได้รู้ได้ยินได้ฟังผู้ที่เคยไปบัตรจะรู้ว่าเราพิจารณาอย่างไรนะตาผมขนเล็บฟันหนังเราพิจารณาอย่างไรรวมกระทั่งเราจะพิจารณาในขั้นวิปัสสนาต่อจากสมถกรรมฐานโดยใช้อาการ32ที่เราได้สวดมนต์ในบทสวดมนต์นั้นก็ได้โยมแล้วก็พิจารณาไปก็เริ่มตั้งแต่ผมกดเล็บฟันหนังนี่เช่นเดียวกันอาการ32ก็มีในบทกายคตาคสตินะในหน้า52ในหนังสือสวดมนต์ของวัดสังฆทานเพราะเราจำพวกนี้ไปวิปัสสนาก็ได้นะโยมถ้าจิตเราข้ามฌานได้แล้วเราก็วิปัสสนาตามนั้นนะโยมวิจารณากายนะหรือว่าวิจารณาขันธ์5ของเราว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์แตกดับนะมันไม่เที่ยงอย่างไรก็พิจารณานะโยมเป็นไปตามที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังนะสำหรับผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติก็อย่างที่อาตมาพูดเราก็ฟังเราฟังบันทึกของหลวงพ่อที่เขาปล่อยออกไปนะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ถ้าเราก็ไปปฏิบัติตามนั้นเราจะได้รู้ได้ยินได้ฟังเองหรือว่าฟังธรรมนะถ้ามีโอกาสก็ฟังธรรมทั้งวันก็จะเปิดธรรมของหลวงพ่อส่วนใหญ่จะเป็นของหลวงพ่อสนองแล้วก็พระรูปอื่นบ้างก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในลักษณะนี้แหละโยมก็ฟังเราก็จะได้ธรรมต่างๆมากมายก็เราจะเข้าใจธรรมเราจะปฏิบัติธรรมเพราะบางครั้งที่เป็นธรรมเทศนาถ้าเป็นของหลวงพ่อสนองบางทีท่านก็เทศในเรื่องของการปฏิบัติกรรมฐานเพราะว่าตัวหลวงพ่อเองก็มุ่งให้พวกเราปฏิบัติกรรมฐานเพราะเป็นหนทางนะโยมนะเป็นหนทางที่จะพ้นทุกข์ได้ด้วยกรรมฐานนี่แหละก็เราดูที่พระพุทธเจ้านั่นแหละโยมพระเจ้าเนี่ยตรัสรู้ได้เพราะอะไรโยมเพราะกรรมฐานใช่ไหมโยมเพราะการปฏิบัติสมาธิเห็นไหมโยมพระพุทธเจ้าวันที่ตรัสรู้เห็นไหมโยมพระพุทธเจ้าปฏิบัติกรรมฐานหรือนั่งสมาธิทั้งคืนเห็นไหมโยมยามหนึ่งยามสองยามสามปฐมญาณมัชฌิมญาณแล้วก็มัชฌิมญาณจน
ยามแรกเนี่ยก็ได้ปุเพนิวาสานุสติญาณญาณระลึกชาติได้ที่พระองค์ปฏิบัติแต่การที่จะเข้าถึงตรงนี้ได้ก็ต้องผ่านฌานไปแล้วโยมผ่านฌานไปแล้วผ่านฌานไปแล้วทำสมาบัติได้ด้วยนะโยมทำนิโรธสมาบัติได้อีกเพราะว่านิโรธสมาบัติเนี่ยคือได้ญาณได้การทำสมาบัติโยมก็สามารถที่สามารถที่จะรู้ถึงเรื่องที่อาตมาได้พูดไปแล้วนะมันพอท่านทำไปถึงในยานต้นก็คือพอจิตเป็นสมาธิจิตมันก็เข้าสมาบัติได้พระองค์ก็สามารถที่จะไปรู้อุเพนิวาสานสติญาณคือญาณระลึกชาติได้ยกก็ในยามหนึ่งนะก็ระลึกชาติได้เลยยามสองก็จุตูปปาติญาณนี่ก็ญาณรู้เห็นการเกิดดับของสรรพสัตว์สรรพสิ่งพระองค์ก็รู้ในยามสองอันนี้ก็เหมือนต้องปฏิบัติทำสมาธิทำกรรมฐานเหมือนกันเห็นไหมโยมพระองค์ก็รู้ในยามที่สองแล้วก็ยามที่สามอาสวะขยายานก็ตรัสรู้ธรรมก็ตรัสรู้เรื่องนี้แหละโยมเรื่องอริยสัจสี่เรื่องทุกข์เรื่องเหตุแห่งทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยดับอย่างไรไปวัดอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์พวกเอ็งรู้หมดเลยนะโยมก็ทัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าในคืนนั้นเลยนะในวันเพ็ญ15ค่ำเดือน6ปีละกาก่อนพุทธกาล45ปีวันวิสาขบูชานั้นก็ตามที่เราได้รู้ได้ยินมันก็นี่แหละด้วยสมาธิด้วยกรรมฐานมันการที่หลวงพ่อสนองท่านเน้นท่านให้ปฏิบัติเรื่องกรรมฐานก็อยากให้เราไปถึงซึ่งพระนิพพานนั่นแหละโยมอยากให้พวกเราเดินตามรอยของพระพุทธองค์เพราะที่เราปฏิบัติอยู่ก็ถือว่าเราเดินตามรอยของพุทธองค์แล้วเพราะเราก็อย่าละการปฏิบัติผู้ใดใครที่ปฏิบัติอยู่แล้วก็ให้ปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆโยมอย่าท้อโยมไม่ต้องไปท้อไม่ต้องคิดว่าปฏิบัติแล้วจะได้อะไรต้องได้อะไรไม่ต้องคิดเลยเพราะนั่นคือเป็นกิเลสเป็นสิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นนั้นเป็นทุกข์โยมเพราะเมื่อเราปฏิบัติทานมาแล้วเราต้องพ้นทุกข์โยมเราก็ต้องตัดการปรุงแต่งตัวนี้ไปให้ได้นั่นแหละถ้าเราคิดแบบนั้นก็คือเราเข้าสู่นิพพาน5เหมือนเดิมเราไม่สำรวมระวังตามปฏิจจสมุปบาทในการที่ปล่อยให้มันผัสสะแล้วปล่อยให้เกิดเวทนาตัณหาอุปทานเราไม่ให้มันปรุงแต่งนั่นเองนะโยมนั้นก็เราก็สำรวมระวังนั้นเรารู้แล้วว่าหนทางปฏิบัติเป็นอย่างนี้เราก็ปฏิบัติให้ถูกต้องปฏิบัติให้ได้อย่างนี้นะโยมนะแล้วเราก็อาจจะถึงทางพ้นทุกข์ได้ในไม่ช้าการแสดงธรรมในคืนวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็คงขอยุติในการเทศนาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็สิ่งใดที่เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นสิ่งที่เรารู้ก็ขอให้ทุกคนละขอให้ทุกคนปฏิบัติขอให้ทุกคนสำรวมระวังไม่ใช่เฉพาะที่เรานั่งปฏิบัติหรือว่ายืนปฏิบัติหรือว่าเดินจงกรมปฏิบัติอย่างเดียวเราสำรวมระวังทุกขณะจิตโยมในอิริยาบถ4นั่งยืนเดินนอนเราสามารถที่จะสำรวมระวังได้ตลอดเราสามารถที่จะทำกรรมฐานทำสมาธิได้ตลอดเวลาสำคัญที่จิตโยมเราต้องปฏิบัติเพื่อให้เกิดความคุ้นชินโดยใช้คำบริกรรมพอเรานึกถึงว่าเราจะปฏิบัติกรรมฐานเรานึกถึงคำบริกรรมพุทโธ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 เราจะสามารถปฏิบัติได้ทั้งอิริยาบถทั้ง4โยมถ้าเราปฏิบัติได้อย่างนี้การดับทุกข์พ้นทุกข์ของเราก็คงไม่ยากโยมเพราะการใช้คำบริกรรมจะนำไปสู่ซึ่ง
การที่เราจะพ้นนิวรณ์ห้าเราจะเข้าถึงฌานเราจะเดินฌานเราจะผ่านสมถะเราจะสู่วิปัสสนาดังนั้นสิ่งที่เราได้ทำไปแล้วแล้วที่เรากำลังจะปฏิบัติต่อไปก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลก็ขอให้บุญกุศลที่เราประพฤติปฏิบัติไปแล้วที่กำลังจะเกิดขึ้นที่เราจะปฏิบัติในต่อไปก็ขอให้เป็นเหตุปัจจัยเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ประสบความสำเร็จได้เห็นธรรมได้รู้ธรรมได้ดับทุกข์ดับโทษให้ซึ่งพระนิพพานในการข้างหน้าที่เรามุ่งหมายไว้ทุกท่านทุกคนเทอญให้พรโยมแล้วกันเรื่อยยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่องยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิอาธิฐานอยู่ที่ใดแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปาจิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวะสัมมิชันโตจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรสโซยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรสโซยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชฉันตุความชั่นไรทั้งปวงจงบำราดไปสาปาโรโควินาสตุโรทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีหรือสันนิจังวุฒาปัจจายโนจาตาโรธรรมวัฏทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนะสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสัยด้วยประการฉันนี้แลภาวทุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีกับท่านละขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสดแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704 ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704 เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164